สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีกับผมจำลองชุมพลครับสำหรับวันอาทิตย์ที่6เดือนกุมภาพันธ์2565อีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันวาเลนไทน์และวันแห่งความรัก วันนี้นะครับแม้จะเข้ามาช้าก็ดีกว่าไม่เข้าซะเลยก็มาทักทายครับสำหรับพี่น้องท่านผู้ชมที่เป็นแฟนๆรายการติดตามรายการโดยตลอดนะแล้วก็ได้กรุณาช่วยกันกดแชร์นะเพื่อส่งข้อความไปยังพรรคพวกเพื่อนฝูงทักทายกันสำหรับรายการในช่วงของตรงประเด็นก็หยิบยกประเด็นข่าวประเด็นที่ดูแล้วน่าสนใจนะฮะมาพูดมาคุยกันทางนี้ไม่ใช่แล้วครับอย่างน้อยๆถ้าเราได้มีโอกาสติดตามข่าวสารบ้านเมืองทิศทางการเมืองนะมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนนะในการอยู่รอดของชีวิตวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าชีวิตคนไทยอยู่รอดยากเหนื่อยเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจกับภาวะผู้นำนะตลอดเรียกว่าภาวะทางการเมืองที่ไม่มีความนิ่งไม่มีความแน่นอนผันแปรได้ตลอดวิพากษ์วิจารณ์ได้ทุกเรื่องในแต่ละวันจะมีเรื่องให้มาพูดมาคุยวิพากษ์วิจารณ์ได้ทุกเรื่องครับสำหรับการเมืองไทยในยุคการสืบทอดอำนาจแม้กระทั่งกระแสกลิ่นไอของปฏิวัติรัฐประหารนะครับมาถึงป่านนี้แล้วก็ยังมีกระแสกลิ่นไอเหล่านี้แล้วถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่สำหรับการเมืองไทยไม่มีอะไรที่บอกว่าเป็นไปไม่ได้นะครับ ไม่มีอะไรไม่มีใครยืนยันหรือกล้ายืนยันได้ว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าดูจากกระแสกระบวนการคิดหรือแม้กระทั่งทิศทางการแก้ปัญหาของประเทศไทยหรือของประชาชนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่เราเรียกว่าอะไรล่ะนะฮะนะครับเดี๋ยวขอขยับกล้องนิดนึงนะครับคุยไปคุยมามันก็จะขยับต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยเนื่องจากว่าเอ้าไปไหนละหาอะไรตั้งกันนะวันนี้ขออนุญาตสบายๆเอาละครับเนี่ยวันนี้บันเนินลืมเอาขากล้องมาท่านผู้ชมขอขยับหน่อยขอขยับหน่อยนะครับเอาละรายการเราก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับว่ากันไปตามสถานการณ์มาละ คือมันวิพากษ์วิจารณ์ในทุกเรื่องแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะคิดได้ทั้งหมดนะครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสบอกว่าเอ๊ะเป็นไปได้หรือในยุคปัจจุบันนี้นะประยุทธ์จันทร์โอชาจะปฏิวัติรัฐประหารหรือไม่นะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดได้ครับนะเพราะว่ามันหาข้อสรุปยากแม้กระทั่งในเรื่องของการยุบสภาแม้กระทั่งเรื่องของประยุทธ์จันทร์โอชาลงแล้วจะไปอยู่ที่ไหนจะไปอยู่อย่างไรขี่หลังเสือลงแล้วจะบาดเจ็บหรือไม่แน่นอนครับคนยึดอำนาจมาการที่จะลงจากหลังเสือย่อมจะต้องหาทางลงให้ได้ครับถูกไหมต้องหาทางลงให้ได้ถ้าลงไม่ดีพลาดก็ถูกรุมกระทืบเหมือนกันครับอันนี้เป็นกระแสที่เราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ในระดับหนึ่งในคำพูดของหรือความคิดของแต่ละท่านที่นำเสนอนะนี่คือการเมืองไทยครับที่มันไม่เป็นหลักไม่เป็นเกณฑ์เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะพอจะดีจะดีหน่อยก็ยึดอำนาจซะละพอยึดอำนาจก็ทำเป๋ทำเละนะสุดท้ายก็มาฟื้นพอฟื้นเสร็จก็ยึดใหม่มันก็จะเป็นลักษณะเงี้ยวงจรการเมืองของประเทศไทยนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ที่มันเป็นอยู่วันนี้ถ้าเราดูสื่อหลายๆสำนักนี่นะครับนะสื่อหลายๆสำนักเนี่ยจะวิเคราะห์ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะไปอยู่ที่ไหนกันแน่หลังพลังประชารัฐแตกคงไม่มีใครปฏิเสธนะว่าพลังประชารัฐไม่แตกผมว่าต่อให้ประยุทธ์จันทร์โอชาหรือบิ๊กป้อมอะไรก็แล้วแต่ยากนะครับที่จะออกมาบอกว่าพลังประชารัฐไม่แตกมันแตกไปแล้วนะครับแล้วก็ที่อยู่ข้างในณเวลานี้เนี่ยมันก็มีหลายกลุ่มหลายก๊กสื่อเขาก็เลยวิเคราะห์กันอยู่มากพอสมควรว่า
กระแสวันนี้สำหรับกระแสประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยขายไม่ได้อยู่แล้วหามลงเปแล้วนะครับแม้จะเป็นพี่ใหญ่แต่ว่ามันไม่มีอะไรจะขายวันนี้โดยส่วนตัวของประวิตรวงษ์สุวรรณไม่มีอะไรขายได้เลยจุดแข็งก็ไม่มีนะครับจุดขายก็ไม่มีใช่ไหมล่ะจุดแข็งจุดยืนจุดขายไม่มีสักจุดหนึ่งนะครับเมื่อไม่มีสักจุดหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับมันก็เลยกลับกลายเป็นว่าเอ๊ะนะครับวันนี้พลังประชารัฐเนี่ยถ้าจะย้ายกันเลยหรือเปล่าอันในส่วนของพรรคพลังประชารัฐเองจุดแข็งก็ไม่มีนะครับจุดแข็งจะว่าเกิดจากอะไรก็ไม่มีพรรคพลังประชารัฐก็ต้องยอมรับว่าเป็นพรรคเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีจุดยืนพรรคพลังประชารัฐอยู่ตรงไหนจะยืนอยู่ซีกประชาธิปไตยคงไม่ใช่ก็ต้องไปยืนอยู่ที่ในซีกของการสืบทอดอำนาจเพราะว่าประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ประวิตรคือกลุ่มยึดอำนาจก็กลายเป็นจุดยืนก็คือสืบทอดอำนาจในสายอย่างนั้นแล้วกระแสประชาธิปไตยมันมีสูงมาโดยตลอดนะครับการที่จะเอาจุดยืนมาเป็นจุดขายก็ไม่ได้ละใช่ไหมจุดแข็งไม่มีจุดยืนมาเป็นจุดขายในยุคนี้ไม่ได้สิ่งที่สะท้อนเห็นว่าจุดขายนะจุดยืนหรือจุดขายของพรรคพลังประชารัฐไม่มีเนี่ยนะคือกระแสการเลือกตั้งที่ผ่านมาอันนี้ก็ต้องยอมรับในการพูดนะครับกระแสการเลือกตั้งที่ผ่านมานี่สะท้อนได้มากพอสมควรไม่ว่าจะเลือกตั้งสงขลาชุมพรนี่แพ้พรรคประชาธิปัตย์และล่าสุดเลือกตั้งหลักสี่บางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยเลือกตั้งแค่เขตเดียวหรือแม้กระทั่งส.ส.ในซีกรัฐบาลหรือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกโอ้ยนี่มันแค่เลือกตั้งในเขตเดียวนะยังไม่ใช่ประเทศแต่ถ้าเราดูการวิพากษ์วิจารณ์หรือการวิเคราะห์ของสื่อหลายๆสำนักเนี่ยนะครับพูดตรงกันก็คือขาลงของพรรคพลังประชารัฐเป็นช่วงขาลงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างร้ายแรงอย่างแรงเลยทีเดียวล่ะนะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องชี้วัดอยู่ประการหนึ่งว่าการตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นจะอยู่พปชรโดยเข้าไปยึดในตำแหน่งหัวหน้าพรรคเหมือนเดิมหรือไม่นะครับเพราะวันนี้เท่าที่ทราบเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองแต่เดิมเนี่ยบรรดา3ปอนี่ก็มอบหมายให้พี่ใหญ่เป็นผู้ดูแลนะก็คือบิ๊กป้อมด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันในอดีตหลังจากบิ๊กป้อมเข้าถูกปลดในตำแหน่งหลายๆตำแหน่งโดยเฉพาะยิ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวิกป้อมถูกตัดอำนาจหลายๆอย่างแล้วให้ไปคุมเป็นรองนายกที่เรียกว่ามีแต่โต๊ะนั่งแต่หน้าที่ในตำแหน่งแทบจะไม่มีก็จะเป็นความคิดของวิกป้อมลึกๆในใจว่าเฮ้ยงานนี้เองเล่นข้าแล้วนี่หว่าก็เลยคิดในแง่ว่าเอาละคันจะไปต่อรองกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเสียเลยทีเดียวมันก็คงไม่ได้เพราะเราบอกว่า3ปออยู่เป็นพี่น้องกันบอกเอออย่าตำแหน่งมาคืนอ้วหน่อยก็ไม่ได้แผนประวิตรวงษ์สุวรรณนั้นก็คือว่าเข้าไปกลุ่มพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรคกำเนิดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช่ไหมก็ใช้แผนไปคุมพรรคพลังประชารัฐแทนคราวนี้กลไกของสภากลไกรัฐมนตรีหรือครม.มันก็ต้องไปขึ้นอยู่กับพรรคก็เลยเป็นว่าพรรคพลังประชารัฐกลุ่มโดยประวิตรนะกลุ่มโดยประวิตรโดยในเป็นยักษ์ใหญ่อย่างนั้นเลยนะครับไม่ในหรอกคือในทั้งในยะทั้งนิอะไรหลักนิติอ่ะนะหลักกฎหมายอ่ะนะครับก็เป็นลักษณะงั้นก็คือต้องไปขึ้นกับพรรคพลังประชารัฐนี่คือการแก้เกมของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแต่พอพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณขายไม่ออกและยังไม่พอล่าสุดนะก่อนล่าสุดก็คือกรณีที่ธรรมนัสนะรัฐมนตรีแป้งเนี่ยจะหักหลังใจว่าอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับในการอภิปรายไม่ไว้วางใจข่าวก่อนที่จะไม่โหวตให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหลายคนนะครับหลายสำนักก็วิเคราะห์ว่าไม่ใช่ธรรมนัสเพียงคนเดียวหรอกแต่คนที่อยู่เบื้องหลังอีกคนหนึ่งก็คือบิ๊กป้อมอันนี้คือการวิเคราะห์นะครับไม่ใช่การกล่าวหากันวิเคราะห์ของหลายๆสื่อที่เขาวิเคราะห์เป็นอย่างนั้นว่าลำพังธรรมนัสคนเดียวไม่กล้าขนาดนั้นแต่มีคนที่อยู่เบื้องหลังแน่นอนนะซึ่งน่าจะเป็นบิ๊กป้อมเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็กลับกลายลึกๆในใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารู้ไหมผมว่าแกรู้แต่ก็พูดไม่ได้ไงเขาบอกแล้วว่า
บิ๊กป้อมบิ๊กป๊อกบิ๊กตู่เนี่ยนะประยุทธ์เนี่ยนะคือพี่น้องกันนะก็เลยใช้วิธีการคืออารมณ์ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแสดงออกมาชัดๆเลยก็คืออะไรรู้ไหมนะชัดๆเลยว่าไม่พอใจก็คือปลดธรรมนัสโดยไม่บอกประวิตรอันนี้แหละคือตามหลักยังไงก็ต้องบอกกันพอรู้ว่าธรรมนัสคือแก้วตาดวงใจของพลเอกประวิตรแต่ประยุทธ์ไม่ยอมบอกประวิตรแม้สักคำประวิตรก็ไม่รู้ธรรมนัสก็ไม่รู้ปลดกลางอากาศแล้วต่อมาก็กลายเป็นชนวนแตกแยกขับธรรมนัสออกจากพรรคประวิตรบอกว่าคุยกับลุงตู่แล้วนะคุยกับประยุทธ์แล้วนะครับแต่ความจริงลึกๆเนี่ยคุยกันขนาดไหนเพียงใดอันนี้ไม่ทราบแล้วประวิตรก็ยอมให้ธรรมนัสออกไปโดยง่ายๆนะบอกว่าเมื่อขอเขาอยากจะไปก็ให้เข้าไปธรรมนัสก็ย้ายไปอยู่พรรคใหม่และยังไม่พอครับเอาที่เอาประธานยุทธศาสตร์ของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยไปเป็นคันดิเดตนะครับหรือมีโอกาสเป็นหัวหน้าพรรคใหม่ที่ร้อยเอกธรรมนัสไปอยู่สิ่งเหล่านี้มันสะท้อนเห็นชัดเจนว่าในซีกการรวมกลุ่มพรรคในลักษณะการพรรคเฉพาะกิจเนี่ยนะครับมีความแตกแยกแน่นอนสิ่งที่ผมจะชี้และเขียนเป็นหัวข้อวันนี้น่าสนใจคืออะไรท่านผู้ชมรู้ไหมฮะการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภานี้ตามคำพูดของประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเชื่อได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่เขาบอกอย่างนั้นเราก็พูดตามที่เขาบอกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ผมว่าวันเลือกผู้ว่านะครับวันนั้นแหละกับประกาศผลออกมาจะเป็นจุดจบของประยุทธ์จันทร์โอชาหรือพลังประชารัฐเลยทีเดียวนะคอยดูนะครับคำว่าจุดจบนี่หมายความว่ากระแสนิยมจะชี้ชัดมากคือถ้าเลือกตั้งผู้ว่ากทม.พลังประชารัฐกล้าส่งผู้ว่าในนามของพรรคหรือว่าใครก็แล้วแต่อาจจะพรรคสนับสนุนอยู่เบื้องหลังไกลๆอยู่แล้วนี่นะครับแพ้การเลือกตั้งอย่างราบคาบแพ้การเลือกตั้งอย่างราบคาบนี่นะครับวันนั้นจะชี้ให้เห็นเลยว่าประยุทธ์จะตัดสินใจจะยึดพรรคพลังประชารัฐหรือไม่คือเอาเข้าไปเป็นหัวหน้าพรรคหรือไม่นะครับประวิตรอาจจะโดดออกไปเลยหรือว่าประยุทธ์จะไปเป็นหัวหน้าพรรคอื่นที่จะดูแววแล้วจะมีการตั้งสำรองไว้นะครับที่ว่ารองรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เลยเนี่ยคืออุดมการณ์เดียวกันเนี่ยนะประมาณ3พรรคนะรวมไปถึงพรรคของคุณอุตมะด้วยถ้าจะมองกันจริงๆเนี่ยในซีกอุตมะน่าจะไม่พอใจประวิตรได้ซ้ำไปนะครับไม่พอใจในกลุ่มธรรมนัสได้ซ้ำไปสมัยธรรมนัสมีอำนาจอยู่ในพรรคพลังประชารัฐจนกระทั่งสุดท้ายทนกระแสนะทนกดดันในซีกของประวิตรไม่ได้อุตมะกับพวกนะครับสุวิทย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์จึงต้องลาออกจากพรรคพลังประชารัฐแล้วไปตั้งพรรคใหม่นะจะเป็นพรรครองรับประยุทธ์จันทร์โอชาหรือไม่แต่ว่าประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้จุดแข็งจุดยืนและจุดขายอยู่ตรงไหนก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่ประชาชนจะตัดสินใจจุดยืนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เหมือนที่ยืนอยู่ทุกวันนี่แหละครับจุดยืนก็คือแน่นอนการใช้อำนาจฮะนะจุดแข็งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าในรูปของผลงานไม่มีไม่มีผลงานพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องบอกว่าหาไม่เจอนะแล้วจุดแข็งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใครเป็นแบ็กอัพนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ต้องไปหากันต่อว่าใครเป็นแบ็กอัพได้พอที่จะเป็นจุดแข็งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้นะก็ต้องวิเคราะห์กันส่วนจุดขายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจริงๆแล้วก็แทบจะไม่มีอาจจะมีอยู่บ้างสำหรับคนนิยมชมชอบเผด็จการนะคือชูเผด็จการชูในเรื่องของการใช้อำนาจโดยเฉพาะเลยเบ็ดเสร็จอันนี้อาจจะเป็นจุดขายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ว่าใครจะซื้อประมาณสักเท่าไหร่นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะอาจจะเป็นจุดขายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาณเวลานี้บางคนอาจจะนิยมชมชอบเผด็จการซึ่งมันก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนถูกไหมครับวันนี้ยังเกี่ยงกันเลยระหว่างแพ้เลือกตั้งหลักสี่นี่เพราะอะไรกันแน่หนึ่งไปชูประวิตรเลยแพ้การเลือกตั้งสองบางพรรคไปชูประยุทธ์กับได้คะแนนมากกว่าชูประวิตรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ยังเป็นที่วิเคราะห์กันอยู่แต่ว่าบางคนก็บอกว่าเอ้าบางพรรคอย่างพรรคอะไรพรรคกล้าไปชูประยุทธ์ที่ชนะการเลือกตั้งเนื่องจากว่ามีคะแนนนิยม
ในฐานะที่เคยอยู่ประชาธิปัตย์เก่าในเขตคือเป็นส.ส.เขตพื้นที่นั้นอยู่อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งมันจะกลายเป็นเครื่องชี้ไม่ได้ทีเดียวว่ากระแสพรรคพลังประชารัฐในกทม.นั้นจะยังอยู่แต่ถ้าเราดูโพนะครับดูโพนะดูโพนะฮะดูโพเนี่ยช่วงก่อนๆโพที่ออกมาเนี่ยนะจะเป็นโพของชัดชาติเนี่ยนะมีโอกาสสูงมากนะครับสูงมากสำหรับโพชัดชาตินะครับที่มีโอกาสเป็นผู้ว่ากทม.ถึงขั้นแต่เดิมนี่ 98% มั้งเฮ้ยพี่ชายขออภัยอะ88%นะ 88% หลังๆก็ลดลงมาหน่อยเนื่องจากว่าพอหลายๆพรรคเปิดตัวอย่างที่คุณชัดชาติก็พูดบอกว่าโอ้ยอย่าไปเพิ่งเชื่อ88พอพรรคอื่นเขายังไม่เปิดตัวคนอื่นเขายังไม่เปิดตัวอันนี้คือการถ่อมตนของคุณชัดชาตินะฮะหลังจากนั้นก็มีการนำโพลรอบ2นะชัดชาติก็ยังมาค่อนข้างสูงนะครับส่วนพรรคพลังประชารัฐนี่รั้งท้ายล่าสุดกรุงเทพโพนะน่าจะเป็นกรุงเทพโพทำโพลล่าสุดนี่นะครับปรากฏว่าคุณชัดชาติก็ยังมาอันดับ1นะอยู่ประมาณ 38% มั้งแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นดร.ชัชวีหลังจากนั้นก็เป็นพรรคอื่นเป็นคนอื่นๆเป็นคุณอะไรอัศวินนะป่ะมาอันดับ3นะประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์เศษๆส่วนพรรคพลังประชารัฐไปรั้งท้ายเลยดูประมาณ 1.2% ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมอันนี้คือโพล่าสุดที่กรุงเทพโพก็ทำสิ่งเหล่านี้ก็จะชี้ให้เห็นเลยว่าถ้าดูโพตั้งแต่แรกจนถึงโพสุดท้ายณเวลานี้นะครับพลังประชารัฐรั้งท้ายตลอดแสดงให้เห็นว่ากระแสนิยมในพรรคพลังประชารัฐวันนี้นะครับแทบจะไม่มีเลยมีน้อยมากนะครับมีน้อยมากอันนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล้าที่จะกลับไปจะเข้าไปเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหรือไม่หรือว่ายอมที่จะโดดไปอยู่พรรคอื่นนะที่มีอาจจะมีกระแสนิยมมากกว่าพลังประชารัฐอย่างนี้เป็นต้นแต่ผมเชื่อว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.พอประกาศคะแนนออกมาปั๊บนั่นแหละคือวันอำลาของพรรคพลังประชารัฐไม่รู้ใครอำลาแล้วครับคือทุกคนเนี่ยนักการเมืองนะเขาก็อยากเป็นส.ส.ถ้าอยู่ในพรรคที่เรียกว่าชนิดขาลงแบบสุดๆเนี่ยใครก็ไม่อยากอยู่หรอกครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าพรรคขายไม่ได้ไม่มีอะไรจะขายนโยบายพรรคขายไม่ได้เพราะที่ผ่านมานโยบายพรรคพลังประชารัฐไม่ได้ถูกการตอบสนองแม้แต่นโยบายเดียวเป็นนโยบายเฉพาะกิจที่เกิดขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นนโยบายเฉพาะกิจที่เขาเรียกว่าไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาระยะยาวที่รัฐบาลนี้พอจะอ้างได้หรือพรรคพลังประชารัฐพอจะอ้างได้คือนโยบายคนละครึ่งซึ่งนโยบายคนละครึ่งนั้นก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ว่าถามว่าจำเป็นไหมก็ต้องจำเป็นเนื่องจากประชาชนไม่มีตังค์ประชาชนลำบากประชาชนอดอยากข้าวของแพงถูกไหมฮะแต่ไม่ได้แปลว่าเป็นนโยบายที่ดีในแง่ของการวางแผนในอนาคตเป็นนโยบายเฉพาะกิจหรือจะเรียกว่านโยบายการหาเสียงที่ไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแล้วก็ว่าได้เหมือนกันแต่ทำจำเป็นไหมจำเป็นสำหรับประชาชนที่ลำบากนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่พรรคพลังประชารัฐอาจจะหยิบขึ้นมาแต่ว่าขายไม่ออกเพราะคนก็รู้ในสังคมปัจจุบันเขารู้ว่าอะไรคือนโยบายถาวรอะไรคือความมั่นคงของประชาชนความมั่นคงของประชาชนไม่ว่าชีวิตความเป็นอยู่นะครับความมั่นคงด้านปัจจัย4เนี่ยวันนี้ของก็แพงครับไม่ใช่แพงธรรมดาแล้วครับขออภัยครับโคตรแพงเลยตอนนี้เงินก็จะเฟ้อดอกเบี้ยก็จะแพงดอกเบี้ยก็จะสูงขึ้นนี่แหละปีนี้แหละปี65จะได้เห็นนะเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าจุดขายของพรรคพลังประชารัฐไม่มีเลยจุดแข็งก็ไม่มีเพราะมาเป็นพรรคเฉพาะกิจจะมั้ยฮะจุดยืนก็คือสืบทอดอำนาจขายไม่ออกจุดขายจึงไม่มีสำหรับพรรคพลังประชารัฐนะครับนะเพราะฉะนั้นก็คอยติดตามครับถ้ามีการเลือกตั้งผู้ว่าพฤษภาผมอยากเห็นเร็วๆนะครับก็เลยมีกระแสวิเคราะห์กันต่อไปในกลุ่มสื่อหรือว่าคนที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่จำนวนไม่น้อยนั่นก็คือว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะตัดสินใจยุบสภาก่อนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.หรือไม่ก็อย่าไปมองข้ามครับแม้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะบอกว่ารอกฎหมายลูกแล้วค่อยว่ากันคืออนาคตเป็นอย่างนั้นก็แล้วแ
แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังอยากเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปนะครับอีกหนึ่งสมัยแม้ทางกฎหมายก็ยังเป็นปัญหากันอยู่ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นเนี่ยนะครับเดือนสิงหาเนี่ยจะครบ2รอบของการเป็นนายกตามรัฐธรรมนูญปี60หรือไม่นะครับก็ยังเป็นปัญหาทางกฎหมายอาจจะต้องมีการตีความกันอยู่ว่าความจริงแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นคําว่า2สมัยก็หมายถึงว่ารวมถึงสมัยคสช.ด้วยแต่ประยุทธ์จันทร์โอชายังอยากอยู่อีกหนึ่งสมัยแน่นอนครับนะยังอยู่อยากเป็นนายกอีกหนึ่งสมัยแน่นอนใช่ไหมไม่มีทางหรอกครับอยู่บนหลังเสืออยู่ในอํานาจอยู่ดีๆบอกขอลาจากอํานาจนี่จะยากครับวันนี้ก็เลยหยิบประเด็นต่างๆเหล่านี้มาพูดคุยมาช่วยกันคิดเล่นๆนะแต่ผมอยากจะเห็นการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เร็วๆนะชี้ชะตาดูที่ว่าพรรคประยุทธ์จันทร์โอชาหรือพรรคพลังประชารัฐนะครับมันจะยังอยู่ได้ขนาดไหนเพียงใดดีไม่ดีอาจจะถึงขั้นสาบสูญออกไปเลยหรือไม่หรือไม่ทราบนะครับก็ไม่อยากวิจารณ์นะครับแต่ว่าเป็นการวิเคราะห์นะอันนี้ไม่ใช่วิจารณ์แต่เป็นการวิเคราะห์นะครับ คุณเจียนบอกว่าเป็นผู้นำหน้าอะไรนะหน้าไหวหลังหลอกได้ตลอดเวลานะครับก็เป็นความเห็นของท่านผู้ชมนะครับมันก็อย่างว่านั่นแหละครับพูดอะไรค่อยเชื่อไม่ค่อยได้กันคือปัญหานะมันคือปัญหาจุดจบอยู่จะอยู่ตรงไหนก็ผมว่าไม่ไกลครับเนี่ยเลือกตั้งผู้ว่าถ้าพรรคพลังประชารัฐกล้าส่งนะครับทุกวันนี้ยังไม่กล้าส่งในนามพรรคนะถูกไหมเท่าที่ดูเนี่ยยังไม่กล้าที่จะประกาศส่งใครเลยนะครับจะเชียร์ผู้ว่าเดิมคุณอัศวินขวัญเมืองหรือว่าอะไรนะชัยจินดานะครับก็ยังไม่กล้าออกหน้าเชียร์ใครนะครับยังไม่กล้าฮะนะก็อาจจะตัดสินใจว่าไม่ลงเลยก็ได้ไม่ส่งเลยถ้าส่งเนี่ยแพ้ราบคาบแน่ผมมั่นใจอย่างนั้นนะฮะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะพรรคพลังประชารัฐแพ้ราบคาบแน่แล้วก็จะกลายเป็นตะปูตอกย้ำพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาชนิดที่เรียกว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงเกมของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีอย่างเดียวที่ไม่อยากให้เกิดนี่คือหนึ่งคือยุบสภาก่อนเดือนพฤษภาหนึ่งหนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับหนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจสองหนีกระแสภาคประชาชนที่เป็นช่วงขาลงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคือแพ้การเลือกตั้งกทม.อย่างราบคาบผมบอกได้เลยว่าคุณแพ้เลือกตั้งกทม.อย่างราบคาบทั้งที่คุณเป็นรัฐบาลและผู้ว่าคนปัจจุบันก็เป็นคนที่ประยุทธ์จันทร์โอชาแต่งตั้งเข้ามาเนี่ยแล้วแพ้อย่างราบคาบคราวนี้ล่ะครับจะเป็นเครื่องชี้วัดพรรคพลังประชารัฐทั้งประเทศมีหลายคนบอกว่าไอ้ภาคใต้ยังนิยมประยุทธ์อยู่คอยดูกันแล้วกันครับคอยดูกันแล้วกันนะคุณทองสวัยบอกว่าใจไม่ถึงครับครับวันนี้ก็เอาเป็นว่าเป็นช่วงเวลาทักทายสำหรับวันอาทิตย์กันแล้วกันก็วิเคราะห์กันตามข้อเท็จจริงที่มันปรากฏนะครับนะไม่ได้ตั้งใจจะไปด้อยค่าพรรคไหนหรอกแต่เมื่อข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้กระแสเป็นอย่างนี้ผมก็เลยวิเคราะห์ให้เห็นว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คือชี้ชะตาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาชี้ชะตาพรรคพลังประชารัฐจากนี้ไปคอยดูครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้นะพรรคประชาธิปัตย์เห็นไหมไอ้เรื่องสภาล่มสมัยประชุมนี้ล่มไปแล้ว16ครั้งแล้วล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่ก็ล่มจนเป็นกระแสที่ค่อนข้างหนักละคราวเนี้ยนะล่มชนิดที่เรียกว่ามันไม่รู้จะล่มยังไงแล้วพรรคประชาธิปัตย์นะก็ไปบอกว่าไอ้เรื่องสภาล่มเนี่ยนะองค์ประชุมเนี่ยก็ต้องไปดูที่พรรคพลังประชารัฐเป็นหลักเห็นไหมเวลาไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยนะครับไม่เคยรับผิดชอบร่วมกันหรอกครับเอาสังเกตว่าพรรครัฐบาลร่วมรัฐบาลเองลึกๆ ก็รู้อยู่ในใจว่ากระแสความร้าวในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับตัวเองจะอยู่ต่อไปกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่นะครับประชาธิปัตย์ฉลาดพอนะครับนะฮะฉลาดพอนะครับใช่ไหมบอกว่าองค์ประชุมในเรื่องของการประชุมสภาเนี่ยต้องไปโยนไปต้องไปที่พรรคพลังประชารัฐเป็นหลักก่อน
ประชาธิปัตย์ก็มีเหมือนกันที่นั่งในสภาแล้วไม่ยอมเสียบบัตรเห็นไหมขนาดพรรคร่วมรัฐบาลเดียวกันนั่งในสภาแล้วไม่ยอมเสียบบัตรอะไรความหมายมันคืออะไรความหมายมันคืออะไรโดยหลักแล้วพรรคร่วมรัฐบาลเมื่อนั่งในห้องประชุมหรือนั่งในสภาแล้วนะครับคุณต้องเสียบบัตรฝ่ายค้านไม่ต้องพูดถึงครับไม่ใช่หน้าที่หลักของเขาผมพูดเมื่อวานค่อนข้างชัดนะครับบอกว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อกฎหมายที่รัฐบาลเสนอนั่นก็หมายความว่าส.ส.รัฐบาลต้องรับผิดชอบในการโหวตกฎหมายของตนเองจะไปว่าฝ่ายค้านจะไปโทษจะไปโยนให้ฝ่ายค้านไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับเพราะหน้าที่ความรับผิดชอบกฎหมายนั้นรัฐบาลเป็นผู้เสนอก็ต้องรับในสิ่งที่ตัวเองเสนอแต่ตัวเองไม่รับผิดชอบไม่ครบองค์ประชุมแต่พรรครัฐบาลก็ยังเขาเรียกว่าโยนกันอยู่ประชาธิปัตย์เนี่ยฮะฉลาดในการที่จะไม่รับสิ่งเหล่านี้นะครับ แน่จริงประชาธิปัตย์กล้าถอนตัวไหมครับนะอย่าไปโยนแบบเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาเพื่อนเขาเรียกว่าไม่จริงใจอ่ะแต่เป็นภาษาเพื่อนนะเขาบอกไอ้เนี่ยไม่จริงใจ บางคนจะบอกเฮ้ยหาเพื่อนคนนี้แม่งเอาแต่ได้อะไรทำนองนี้นะครับ เอาแต่ได้อย่างเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะหรือเปล่าไม่ทราบนะนี่คือภาษาเพื่อนเฉยๆแต่ประชาธิปัตย์ไม่รับแล้วครับเรื่ององค์ประชุมไม่ครบบอกว่าไม่เกี่ยวกับผมหรอกต้องไปดูพรรคพลังประชารัฐเขานู่นนะว่าทำไมคุณไม่ครบพวกผมก็มีอยู่บ้างนั่นแหละครับแต่ว่าเขาก็ไม่เสียบบัตรเดี๋ยวจะดูก่อนเห็นไหมนี่แหละครับคือเรียกว่าการตีกินแต่ตีไม่ได้หรอกครับเพราะไม่มีของกินให้กินประชาชนเขารู้ทั้งบ้านทั้งเมืองว่าวันนี้รัฐบาลง่อยเปรี้ยเสียขาแล้วเสถียรภาพรัฐบาลไม่มีนะครับเสถียรภาพสสในซีกรัฐบาลก็ไม่มีเพราะสภามันล่มอย่างคราวที่แล้วที่โหวตได้195เสียงนะฝ่ายค้านกินเข้าไปตั้ง40 50คนเข้าไปแล้วแล้วรัฐบาลมีเท่าไหร่อ่ะ100ต้นๆเองใช่ไหมครับ100ต้นๆนั่นเองในสสซีกรัฐที่เหลือขาดหมดนะก็จะมีพรรคฝ่ายค้านในส่วนที่ไปนับองค์ประชุมเข้าร่วมกับรัฐบาลนะครับก็เป็นสิทธิ์ครับแต่ว่าจริงๆผมอยากจะให้มองจุดยืนว่าวันนี้เรากำลังต้องการอะไรสำหรับประชาชนเขาต้องการอะไรประชาชนโดยส่วนใหญ่ต้องการให้ประยุทธ์จันทร์โอชานั้นรับผิดชอบแสดงความรับผิดชอบในการลาออกแล้วก็เลือกตั้งใหม่แต่ก็มีส.ส.บางพรรคก็ไม่อยากให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับอันนี้เป็นธรรมดาฮะคือพอเขาจะนับองค์ประชุมก็ไม่อยากให้นับหรอกครับน่าจะกลายเป็นแบบว่าแหมเดี๋ยวมันจะประจานสภาแต่ความจริงคือคงไม่อยากให้ยุบสภาพอยุบสภาแล้วไม่แน่ใจนะครับว่าจะได้เป็นส.ส.หรือไม่อย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับถ้าคิดอย่างนี้ผมในมุมผมไม่เห็นด้วยถ้าคิดแบบนี้นะครับคิดแบบนี้ลึกๆคิดแบบนี้แต่คงไม่กล้าพูดแบบนี้หรอกแต่ถ้าใครลึกๆเราเป็นส.ส.นะครับไม่เป็นไรครับประชาชนให้อยู่ก็อยู่ประชาชนให้ไปก็ไปครับนะอย่าไปคิดว่าแหมเราจะต้องอยู่นะเนื่องจากว่าถ้าออกไปแล้วไม่รู้จะได้เป็นส.ส.อีกหรือไม่ผมว่าถ้าคิดอย่างนี้นะมันเป็นการคิดในนามของประโยชน์ส่วนตนมากกว่าที่จะเป็นประโยชน์ส่วนรวมวันนี้ผมว่าถ้าเรามองในภาพรวมต้องยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่เท่านั้นครับนะกลไกต่างๆจะดีขึ้นแม้จะมีสว.อยู่อีก1ปีกว่าและ2ปีก็แล้วแต่นะฮะนะถ้ายุบเร็วก็อาจจะอยู่2ปีสว.ไม่เป็นไรฮะอย่างนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นนะเป็นจุดเริ่มต้นให้เห็นว่าเอาละนะครับมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ซีกแบบใดจะเข้าบริหารเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราอยู่ในฝ่ายตรวจสอบนะครับก็ต้องคิดในเชิงการตรวจสอบให้มีคุณภาพในมุมของผมนะครับในหลักกฎมหาชนเนี่ยคือเราอยู่ฝ่ายตรวจสอบเราต้องใช้กระบวนการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพนะไม่ต้องไปเห็นใจหรอกครับนะเพราะว่าเป้าหมายคือถ้ารัฐบาลนี้ยุบสภาได้เร็วประชาชนจะอยู่ดีขึ้นดีเร็วขึ้นเท่านั้นประชาชนจะอยู่ดีมีสุขเร็วโอกาสนะครับจะเร็วขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าตราบใดรัฐบาลนี้ยังอยู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบริหารบ้านเมืองอยู่สภาพมันก็จะเป็นอย่างนี้และมีโอกาสแย่ลงไปเรื่อยๆขอเวลาขอมา8ปีนะครับถูกไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักคิดได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็มองฝากไปยังส.ส.ซีกฝ่ายค้านนะครับไม่ว่าเราก็ไม่อาจก้าวล่วงได้นะครับเป็นความคิดของท่านแต่ผมมองอย่างนี้นะว่าวันนี้ต้องรวมกลุ่มกันถ้าจะไม่นับองค์ประชุมก็ต้องไม่นับครับจะได้ประจานรัฐบาลว่าส.ส.ในซีกรัฐบาลขาดความรับผิดชอบไร้ความรับผิดชอบ
ไม่เป็นไรฮะมันก็ต้องทําอย่างนั้นฮะใช่ไหมไม่ใช่ไปโหวตให้รัฐบาลหรือไปเช็คองค์ประชุมให้รัฐบาลในมุมอย่างนี้นะครับในมุมผมนะในความเห็นส่วนตัวผมก็มีความสึกเอ๊ะผมไม่เห็นด้วยนะนะครับวันนี้ทํายังไงก็ได้รัฐบาลนี้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่โดยเร็วแล้วค่อยมาปรับกลยุทธ์กันใหม่ถ้าเรามีจุดยืนที่ดีนะครับจุดยืนเพื่อประชาชนเนี่ยยังไงก็ได้รับการเลือกตั้งครับอย่าไปกลัวไม่ได้เป็นส.ส.ครับไม่เป็นไรนะฮะได้เป็นก็ได้เป็นประชาชนเขาเลือกก็ได้เป็นประชาชนไม่ได้เลือกก็ไม่ได้เป็นแต่ถ้ายิ่งเราไปทําทีเหมือนกับว่าจะประคับประคองให้รัฐบาลนี้อยู่ครบเทอมอันนี้ประชาชนก็จะเห็นประชาชนจะเห็นครับไม่ต้องพูดมากเขาเห็นครับอย่าไปคิดว่าประชาชนไม่ฉลาดประชาชนมองเห็นได้ว่าเอ้าส.ส.คนนี้ส.ส.พรรคนี้เอ้าอะไรกันแน่เนี่ยนะครับไปเป็นองค์ประชุมให้กับรัฐบาลเขาอาจจะคิดได้นะแทนที่จะเป็นคะแนนมุมอธิบายว่าโอ้ยที่ผมต้องอยู่เนื่องจากว่าต้องรับผิดชอบต่อกฎหมายมุมอย่างนั้นประชาชนอาจจะไม่ฟังนะครับแต่เขาเห็นว่าโอ้ยจริงๆลึกๆแล้วคุณคิดอะไรอยู่นะกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนานะครับกรรมคือการกระทํานะอันนี้ก็ฝากกันไปคิดเฉยๆนะครับในฐานะที่แม้จะไม่ได้เป็นส.ส.แต่ดูแวดวงการเมืองมามากพอสมควรนะผมนี่อยู่ในกรรมธิการมาตั้งแต่ปี38 39นะครับมีช่วงเดียวที่ผมไม่ยอมเป็นกรรมธิการเลยก็คือช่วงปฏิวัติรัฐประหารจะเชิญผมยังไงผมก็ไม่ไปจะเชิญผมไปรับตําแหน่งอะไรผมก็ไม่เอาครับนะหลังปฏิวัติรัฐประหารตั้งแต่สนธิมาประยุทธ์ยึดอำนาจในช่วงคสช.เนี่ยผมไม่เป็นกรรมธิการแม้แต่คณะเดียวแล้วผมรับไม่ได้นะครับผมจะไม่กอดคอก่อยกอดอะไรอะไรกอดคอเกี่ยวก้อยนะกับพวกเผด็จการรัฐประหารโดยเด็ดขาดนะครับนี่คือจุดยืนที่ชัดเจนสำหรับผมเองครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันอาทิตย์เราพบกันนะครับคุยกันไม่ต้องยาวมากเดี๋ยวจะเครียด อ่ะครับขอบคุณทุกท่านนะครับบอกจริงค่ะคุณจำนงคุณสมรนะครับขอบพระคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ส่งความเห็นเข้ามาขออนุญาตดูนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าผมไม่มีอันนี้ไงอะไรนะขาตั้งวันนี้ลืมนะครับบอกว่าชาวกทมหมดหวังปชปแล้วครับอาจารย์คุณเพชรนิยมนะฮะคุณนิรันดร์มันโง่ๆนะฮะเหมืองทองจะรับผิดชอบเองทำคุณทำรงใจไม่ถึงครับนี่คุณทองสวัยอ่ะนะฮะแล้วก็ยกมือยกนิ้วยกหัวใจไม่เอาแล้วประยุทธ์เพื่อไทยอย่างเดียวอันนี้คุณจรัญนะฮะคุณเจียนบอกว่าเป็นผู้นำอะไรเนี่ยไหวหน้าไหวหลังหลอกเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับอ่ะนะครับพรรคปวชรก็เหมือนพรรคปชปหมดสภาพการตามการเวลาของประชาชนนะครับคุณเจียนเขาว่าอย่างนั้นนะฮะดร.ชัชวีอยู่ระหว่างการตรวจสอบทรัพย์สินใช่ไหมคะใช่ครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนของพรรคพลังของไงล่ะพรรคประชาธิปัตย์ที่ส่งดร.ชัชวีด้วยนะครับผู้ว่ากทม.เนี่ยนะฮะก็จะเป็นจุดอ่อนนะอยู่มากพอสมควรเลยทีเดียวล่ะครับนะเรื่องบัญชีทรัพย์สินแม้ดร.ชัชวีจะบอกโอ้ยผมอธิบายได้นะครับแต่ว่าแม่การเป็นครูบาอาจารย์มีเงินตั้ง400-500ล้านเนี่ยมันก็แล้วก็เป็นอธิการบดีใช่ไหมของม.ลาดกระบังใช่ป่ะมันก็เป็นประเด็นอยู่หลายคนก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเอาละหลักจริงเหล่านี้ก็แล้วแต่ความจริงจะปรากฏนะครับความจริงจะเป็นอย่างไรแล้วแต่การตรวจสอบนะครับครับก็ขออนุญาตใช้เวลาเพียงแค่นี้เนาะนะครับไปแล้วล่ะลาหลายทีแล้วไม่ยอมไปครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ